สำหรับวันนี้ข้าพเจ้าก็จะมาเทศนาต่อในพระธรรมเกี่ยวกับบทที่3นะครับมีทั้งหมด26ข้อนะครับแต่เราจะมาอ่านเพียง7ข้อนะครับในพระธรรมเกี่ยวกับบทที่3ข้อที่1วันหนึ่งขณะเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย2โมงมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอห์นกำลังเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิดแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าวจนะคือถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ดลใจให้เขียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขสิ่งที่ผิดอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าทุกคนจะมีความสามารถและพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอพระองค์ทรงใช้ผู้เล็กน้อยของพระองค์ในการกล่าวพระวจนะให้ถ้อยคำตกอยู่ในใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังทุกคนที่เราจะเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าและเข้าใจว่าสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราขอพระองค์ทรงนำเราต่อไปนำคริสตจักรขององค์เราอิทานฝากไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับในพระธรรมเกียรติการบทที่3ก็เขียนถึงการเริ่มต้นของพันธกิจนะครับเป็นอัศจรรย์แรกที่มีการบันทึกไว้เป็นรายละเอียดนะครับอาจจะมีการอัศจรรย์ก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้บันทึกไว้นะครับอันนี้เป็นอันแรกที่เขียนไว้อย่างละเอียดนะครับแล้วผู้รับใช้พระเจ้าก็คืออัครทูตเปโตรยอห์นเนี่ยก็ได้เข้าไปที่พระวิหารแล้วก็ประกาศด้วยใจกล้าหาญนะครับซึ่งเราสามารถเข้าใจเรื่องการประกาศด้วยการอัศจรรย์ตามแบบพระคัมภีร์เนี่ยซึ่งได้สำแดงเป็นหลักการไว้3ประการด้วยกันนะครับก็ขอตั้งชื่อคำเทศนาในวันนี้ว่าการประกาศด้วยการอัศจรรย์นะครับในประการที่1ก็คืออัศจรรย์เพื่อพระเจ้าจะมอบสิ่งที่ดีกว่าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่าย3โมงของวันหนึ่งนะครับในขณะที่เปโตรกับยอห์นเนี่ยกำลังไปยังพระวิหารเพื่อร่วมอธิษฐานในรอบบ่ายสามโมงซึ่งปกติคนอิสราเอลเนี่ยเขาก็จะอธิษฐานกันวันละ3รอบนะครับก็คือเช้าบ่ายแล้วก็เย็นกษัตริย์ดาวิดแล้วก็ดาเนียลเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ทำการอธิษฐานวันละ3เวลาเช่นเดียวกันนะครับวันนั้นมีชายคนหนึ่งที่เป็นง่อยตั้งแต่เกิดเขาก็ถูกหามมาวางที่ริมประตูพระวิหารที่ชื่อว่าประตูงามทุกๆวันเลยนะครับเพื่อให้ขอทานจากคนที่เข้าไปที่พระวิหารน้องดูรูปประกอบนะครับคนง่อยคนนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในท่ามกลางคนอิสราเอลนะครับประตูงามเนี่ยก็จะอยู่ตรงทางเข้าพระวิหารเลยนะครับเขาเป็นคนง่อยแล้วก็เป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ22ก็บอกว่าชายง่อยคนนี้มีอายุ40ปีแล้วในข้อที่2เนี่ยก็บอกว่าทุกวันเขาจะถูกคนเนี่ยหามมาวางไว้ที่ริมประตูงามเพื่อให้ขอทานนะครับแสดงว่าประตูงามเป็นออฟฟิศเขานะครับเป็นจุดที่เขาขอทานอยู่เป็นประจำและคนง่อยคนนี้ก็คนอิสราเอลเนี่ยก็คงรู้จักเขานะครับเพราะว่าเดินเข้าออกพระวิหารเนี่ยก็จะเจอเขาทุกครั้งและณจุดนี้เองเนี่ยเขาก็ได้รับความเมตตาจากคนที่ร่ำรวยคนที่มีใจบุญนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือคนที่มาที่พระวิหารเขามา
ด้วยวัตถุประสงค์อะไรครับวัตถุประสงค์ทางจริยธรรมแล้วก็ความเชื่อนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าวันนี้จะให้ทานมากกว่าใครๆแล้วก็ให้ทานมากกว่าเวลาอื่นเพราะว่าเขามีความตั้งใจมาที่พระวิหารน้องครับเห็นไหมครับอาชีพขอทานยังมีความคิดที่จะต้องวางแผนกลยุทธ์ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะมีรายได้ดีที่สุดนะครับเราเป็นสาวกของพระคริสต์เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราต้องมี strategic planning อย่างดีในการรับใช้นะครับในข้อที่3เป็นต้นมาก็บอกว่าเปโตรกับยอห์นเนี่ยก็เดินเข้าไปที่พระวิหารขอทานก็ร้องตะโกนบอกว่าโปรดให้ทานคนยากคนจนคนพิการเปโตรกับยอห์นก็เพ่งดูแล้วก็บอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดแล้วบอกต่อว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีเราจะให้ท่านก็คือในพระนามพระเยซูคริสต์แห่งชาวนาซาเร็ธเนี่ยจงเดินเถิดแล้วเปโตรก็ยื่นมือไปนะครับเหมือนในลูกก็คือยื่นมือไปพยุงที่แขนขวาของชายขอทานคนนั้นนะครับแล้วทันใดนั้นต้องเน้นตรงนี้นะครับว่าทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาเนี่ยมีกำลังขึ้นมาเขาไม่ใช่ค่อยลุกนะครับเขากระโดดขึ้นยืนแล้วก็กระโดดโลดเต้นลิงโลดด้วยความยินดีแล้วก็ปากก็สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับที่เขาหายจากความง่อยพิการเขาเดินได้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาขอบคุณพระเจ้านะครับจากพระธรรมตอนนี้เปโตรกับยอห์นปกติเขาก็เดินไปที่พระวิหารนะครับเพื่อไปอธิษฐานประจำวันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เร้าใจก็คือเดินแล้วก็ผ่านไปแต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาเร้าในใจของเขาบอกว่าให้รักษาคนง่อยคนนี้สิ่งที่สองคนนี้ทำคืออะไรครับตอบสนองทันทีต่อสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ต้องการให้ทำนะครับก็คือการมีไวความไวต่อพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีความเชื่อฟังนะครับทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือชายขอทานที่เขาเป็นง่อยเนี่ยเขาหายจากง่อยแล้วก็กระโดดโลดเต้นเดินได้แล้วเขายังได้รับความรอดด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับความจริงที่ประตูงามแห่งเดียวกันนี่แหละพระเยซูพระองค์ก็เคยเดินผ่านนะครับแล้วพระองค์ก็คงเคยเห็นขอทานคนเนี้ยที่เป็นคนง่อยคนเนี้ยนั่งอยู่ตรงนั้นแต่พระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์กับเขานะครับพระเยซูมาเพื่อชำระพระวิหารองค์บอกว่านี่คือนิเวศแห่งการอธิษฐานแล้วพระองค์ก็ได้ประกาศสั่งสอนนะครับหลังจากที่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์องค์ก็ได้กำชับสาวกใช่ไหมครับบอกว่าให้กลับมาที่เยรูซาเล็มบรรดาสาวกก็กลับมาแล้วก็ทุกวันก็เฝ้ารอคอยพระผู้ช่วยองค์หนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ได้เทลงมาแล้วในวันเพนเทคอสต์นะครับวิหารในความคิดของสาวกได้เปลี่ยนไปจากเป็นที่ที่ถวายสัตวบูชาแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าพระเยซูคือสัตวบูชาสุดท้ายเปโตรกับยอห์นก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เหมือนกับเมื่อก่อนได้ทำนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็ได้ทำในสิ่งที่เขาก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะครับแต่วันนี้เป็นเวลาแล้วก็เป็นวาระของพระเจ้าเป็นเวลาที่จะต้องเป่าแตรไปข้างหน้าเพื่อประกาศพระคุณความรักมั่นคงของพระเจ้าและทำพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ให้สำเร็จนะครับเปโตรกับยอห์นรู้ว่าพระเจ้าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเป็นเวลาของพระเจ้าความจริงขอทานคนนี้เขาต้องการอะไรครับเศษเงินเท่านั้นเองเพื่อเอาไปซื้ออาหารมาประทังชีวิตแล้วก็จะกลับมาใหม่อีกแต่วันนี้ขอทานได้รับมากกว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาหายจากความง่อยพิการและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้รับความรอด
พระเจ้าทรงให้สิ่งที่ดีเกินกว่าที่มนุษย์คาดคิดไว้แล้วก็เกินความสามารถของมนุษย์น้องครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดียอดเยี่ยมแล้วก็เจาะจงสำหรับเราแต่ละคนด้วยนะครับเปโตรกับยอห์นเองก็ได้ใช้สิทธิอำนาจอธิษฐานขอในพระนามพระเยซูชาวนาซาเรตนะครับคนง่อยลุกขึ้นเดินได้ในเวลาและวาระของพระเจ้าถ้าเขาเปโตรวางมือก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมครับเราไม่ทราบอาจจะบอกว่าหน้าแตกหมอไม่รับเย็บก็ได้นะครับน้องครับครับจะมีคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งนะครับวันที่6เดือน7ที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วนี่เองก็มีพี่น้องท่านหนึ่งเป็นสมาชิกในไลฟ์กรุ๊ปประชาอุทิศนะครับชื่อน้องฝ้ายเธอก็ส่งข้อความเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับขอให้อธิษฐานเผื่อน้องชายที่นั่งเล่นอยู่ที่บันไดบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดนั่งอยู่นะครับที่บันไดบ้านอยู่ดีก็มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบฝ่ามาด้วยความเร็วสูงนะครับชนจนหมดสติแล้วรถกระบะก็ขับหนีไปคนในบ้านก็ตกใจนะครับรีบหามส่งโรงพยาบาลอาการโคม่าหนักมากหมอพบว่ากะโหลกศีรษะเนี่ยร้าวนะครับแล้วก็มีเลือดคั่งอยู่ในสมองร่างกายก็บอบช้ำกระดูกหักนะครับหลายซี่เลยทั้งหมอแล้วก็ญาติก็ลงความเห็นกันนะครับบอกว่าคอมรอก็คือคงไม่รอดแล้วแต่พี่น้องครับเธอไม่หมดกำลังใจในขณะที่อธิษฐานร้องทูลวิงวอนต่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเหมือนกับมีเสียงมาบอกว่าน้องชายจะรอดชีวิตนะครับและเขาจะหายเป็นปกติแล้วบ้านที่ต่างจังหวัดของน้องฝ้ายเองเนี่ยก็มีความเชื่อเดิมที่เข้มแข็งนะครับยิ่งรู้ว่ามาตอนรับพระเยซูเป็นคริสเตียนก็ถูกต่อต้านอย่างหนักเธอก็พยายามโทรไปนะครับเพราะว่าเดินทางไม่ได้โทรอย่างเดียวกรุงเทพก็ล็อกดาวน์ต่างจังหวัดก็ล็อกดาวน์นะครับขอให้น้องสาวเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปวางใกล้ๆแล้วก็เปิดลำโพงสปีกเกอร์ให้น้องชายเนี่ยได้ยินเสียงคำอธิษฐานวิงวอนผ่านลำโพงสปีกเกอร์ของโทรศัพท์นะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีการตอบสนองใดๆนะครับวันถัดมาน้องชายก็หมดลมหายใจแล้วก็เสียชีวิตนะครับโรงพยาบาลก็จัดเตรียมลงศพแล้วก็เตรียมส่งกลับบ้านแล้วแต่เธอก็ไม่หมดความหวังนะครับยังมีความมั่นใจและเชื่อในพระสุรเสียงของพระเจ้าที่จัดผ่านมาวันก่อนว่าน้องชายจะไม่ตายเธอจึงอธิษฐานแล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้ช่วยกันอธิษฐานน้องครับร่างกายของน้องชายเริ่มมีปฏิกิริยาสามารถตอบสนองแล้วก็ขยับเขยื้อนได้แต่ญาติๆหลายคนก็ลงความเห็นว่าปล่อยไปเถอะถ้ารักษาล่ะก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วมันไม่ดีขึ้นจะทำยังไงน้องครับเธอก็พยายามโทรบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมให้เอาน้องชายที่เป็นศพเนี่ยกลับบ้านขอให้รักษาเถอะอยู่ต่อที่โรงพยาบาลไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่รอดจริงๆเพราะว่าฟื้นมานิดนึงก็หลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ได้ก็ให้อยู่ที่โรงพยาบาลต่อนะครับต่อมาอีก 2-3 วันเนี่ยน้องชายอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆแล้วก็หมดลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ที่บ้านก็พร้อมแล้วนะครับโรงศพก็เตรียมไว้แล้วดอกไม้ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดิมนะครับเธอก็ยังไม่ทิ้งความพยายามและมั่นใจในพระสุรเสียงของพระเจ้ายังอธิษฐานเผื่อแล้วก็ขอให้พี่น้องที่ประชาชนทิศเนี่ยอธิษฐานเผื่อด้วยคำอธิษฐานปรากฏว่าน้องชายเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองอีกครั้งเธอบอกน้องชายว่าให้พูดว่าอาเมนอาเมนสิ
น้องชายก็พยายามออกเสียงนะครับแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหลังจากวันนั้นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือน้องชายร่างกายมีการตอบสนองดีขึ้นเรื่อยๆจนหมอเนี่ยเห็นว่าสามารถผ่ากะโหลกได้แล้วทำการรักษาได้แต่เรื่องที่คนวิตกกังวลที่สุดคืออะไรครับสมองแล้วก็ความทรงจำว่าจะฟื้นกลับมาเป็นปกติไหมร่างกายที่กระดูกมันหักไปหลายซี่เลยเนี่ยจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไหมน้องครับทั้งสมองความทรงจำแล้วก็ร่างกายของน้องชายเนี่ยฟื้นขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นจนผู้ป่วยที่อยู่เตียงรอบๆข้างอัศจรรย์บอกว่ารอดมาได้ยังไงมีของดีอะไรหรือเปล่าหมอเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถลุกขึ้นเดินเองได้บ้างแล้วเนี่ยก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับหายโดยอัศจรรย์พี่น้องเชื่อไหมครับคนที่ถูกรถชนกะโหลกศีรษะร้าวเลือดข้างในสมองกระดูกแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็หักแล้วก็บอบช้ำอย่างมากถูกวินิจฉัยว่าตายไปสองครั้งแล้วแต่ละครั้งก็ไม่ได้ตายแป๊บๆนะครับหลายสิบนาทีแต่เขาฟื้นมาอย่างอัศจรรย์ทั้งความทรงจำแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติด้วยแรงอธิษฐานที่ออกพระนามของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นการฟื้นอย่างอัศจรรย์เกินความคิดแล้วก็เกินความสามารถของมนุษย์เป็นการอัศจรรย์ที่ทำให้ครอบครัวของน้องฝ้ายเนี่ยก็ลดการต่อต้านเพราะเห็นแล้วว่านี่คือฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยมนุษย์ด้วยการแพทย์ไม่สามารถที่จะให้กลับคืนมาอย่างนี้ได้ตอนนี้พี่น้องกับญาติบางคนก็เปิดใจกับข่าวประเสริฐนะครับขนาดเขียนขอบคุณพระเยซูในเฟซบุ๊กของเขาเองนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่12ถึง14เขียนบอกว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรพี่น้องครับปฐมบทของคริสตจักรเริ่มต้นแล้วปฐมบทของพันธกิจการปฏิบัติตามพระมหาบัญชาก็เริ่มแล้วตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราทุกๆคนนะครับดังนั้นเรามีความเชื่อและอธิษฐานออกพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธมีเรื่องใดน้องครับความเจ็บความป่วยติดเชื้อโควิดหรืออะไรก็ตามในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธพระองค์จะเยียวยารักษาเราหรือในภาวะเศรษฐกิจและสังคมอาจจะยากลำบากในยุคปัจจุบันอาจจะสิ้นหวังและท้อแท้ในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธพระองค์จะช่วยกู้เราแล้วก็เสริมกำลังให้เรามีกำลังขึ้นใหม่น้องเอเมนไหมครับวันนี้เราจะต้องคิดไข้ครวญนะครับว่ามีสิ่งใดที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้มีสิ่งใดที่เป็นความยากลำบากในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานปลดปล่อยเป็นถ้อยคำของเราให้เราร้องเปล่าประกาศออกไปด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูแห่งนาซาเรธนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เอเมนนะครับน้องครับเราจะต้องไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อได้ยินแล้วก็อย่าเพิกเฉยนะครับต้องจากเฮดฮาร์ดแล้วก็แฮนด์จะต้องเป็นการปฏิบัติออกมาด้วยเมื่อเปโตรกับยอห์นเนี่ยตอบสนองการทรงนำด้วยใจเชื่อฟังและลงมือทำอย่างกล้าหาญผลก็คือการอัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าทำแล้วก็มอบให้ดีเกินกว่าความคิดความเข้าใจแล้วก็เกินความสามารถของมนุษย์นี่คือประการที่1ครับในประการที่2อัศจรรย์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในข้อที่11บอกว่าขณะที่คนนั้นยังรั้งตัวเปโตรและยอห์นอยู่นั้นฝูงชนก็วิ่งไปหาท่านทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงของซาโลมอน
นง่อยเขาลุกเดินได้กระโดดโลดเต้นปากเขาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและเขามีท่าทีอย่างไรครับเขารั้งก็คือยึดเปโตรกับยอนไว้มั่นเหมือนกับอยากเอาตัวเองมีส่วนร่วมด้วยน้องลองคิดภาพของเด็กนะครับที่ยึดชายเสื้อชายกระโปรงของพ่อแม่ไว้แน่นเลยก็คือภาพเดียวกันนี่คือการแสดงออกของชายง่อยคนนี้ที่ไม่ใช่ที่พอได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์ก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็บายบายจากไปนะครับแต่เขามีใจปรารถนาที่อยากจะอยู่กับเปโตรและก็ยอนอยากมีส่วนร่วมไม่อยากจะไปไหนด้วยแล้วก็ติดตามไปจนถึงที่เฉลียงโซโลมอนนะครับพี่น้องดูรูปประกอบนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอิสราเอลมุงนะครับก็คงไม่ต่างกับไทยมุงนะครับแต่พระคัมภีร์เขียนบอกว่าฝูงคนจำนวนมากเนี่ยก็วิ่งแซงกันเบียดกันไปหาที่เปโตรกับยอนนะครับไปล้อมรอบไว้แล้วก็เขาประหลาดใจเขาอัศจรรย์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเปโตรบอกว่าไงครับชนชาติอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านเห็นการอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องคนนี้ทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราเรากับว่าเราได้ทำให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิ์เดชหรือความชอบธรรมของเราเองน้องครับนี่คือการผลของการไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการตอบสนองการเชื่อฟังและลงมือทำทันทีจึงเกิดการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาแล้วก็เป็นปากต่อปากที่โจษจันถึงพระมหากิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการอัศจรรย์นี้จึงเป็นเหมือนการเป่าแตรไปข้างหน้าในการประกาศข่าวประเสริฐดึงดูดคนให้มาสนใจอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายง่อยคนนี้การที่เขาหายอย่างอัศจรรย์เขารู้อยู่แล้วว่าคนขอทานคนนี้เป็นง่อยตั้งแต่เกิดแต่ตอนนี้เขากระโดดโลดเต้นเขาตกตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือหลายคนอาจจะคิดว่ามีผู้เผยวจนะใหม่หรือเปล่าเพราะว่าชายหนุ่มที่ชื่อว่าเยซูเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วพี่น้องครับเปโตรได้ฉวยโอกาสนี้เล่าคำพยานนะครับได้ย้อนไปถึงอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าบรรพบุรุษของคนอิสราเอลพระองค์ได้ประทานเกียรตินี้แด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ที่เขาปฏิเสธต่อหน้าปิลาตเขาก่อมอบแล้วก็บอกว่าตึงพระองค์เสียตึงพระองค์เสียแล้วคนอิสราเอลได้ฆ่าพระองค์ที่ไม้กางเขนในวันนั้นแต่วันนี้พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ฟื้นเป็นขึ้นมาจากความตายและโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคนง่อยที่ง่อยตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเขาหายต่อหน้าต่อตาคนมากมายเปโตรเองก็ได้ทิ้งนิสัยเก่าของเขาโดยสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากเดิมเปโตรเป็นคนอย่างไรครับขี้อวดขี้โม้นะครับแล้วก็ชอบได้หน้าแต่บัดนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เปโตรได้ผ่านมาไม่ว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรไม่เหลืออะไรนอกจากความถ่อมใจแม้ฝูงชนที่มาห้อมล้อมจะแห่แหนยกย่องเปโตรว่าท่านสุดยอดท่านคือผู้เผยชนะคนใหม่หรือเปล่าเปโตรบอกว่าอะไรครับเปโตรมอบเกียรตินี้ให้กับพระเจ้าพระเยซูโดยไม่ได้อ้างถึงความดีแล้วก็ความสามารถของตนเราเห็นผู้รับใช้มากมายรวมทั้งบางทีก็เป็นตัวเราเองนะครับที่เราก็ได้ทำการอัศจรรย์วางมือขับผีออกรักษาคนป่วยบางทีก็หายนะครับก็เริ่มเราก็หนึ่งในตองอูเริ่มพองตัวขึ้นเท้าก็ลอยไม่ติดดินละยกตัวขึ้นยั่งเกียรติของพระเจ้าน้องครับแท้ที่จริงพระเจ้าใช้เราให้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะมอบถวายพระเกียรติกับพระองค์ดังนั้นเราจะต้องถ่อมใจรักษาชีวิตรักษาท่าทีให้ถูกต้องเสมอน้องครับข้าพเจ้าอยากเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเมื่อนานมาแล้ว
10กว่าปีแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีผู้เชื่อท่านนึงนะครับอดีตเป็นคนส่งที่บ้านก็เป็นบ้านส่งนะครับต่อมาก็มีพี่น้องคริสเตียนเนี่ยก็ไปประกาศเขาก็ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับผู้ชื่อใหม่ท่านนี้ก็เริ่มเดินต่อแตะต่อแตะครับพระเจ้านะครับก็มีความตั้งใจอย่างมากเลยที่อยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยากตัดขาดจากรูปเคารพเทพศักดิ์เทพอำนาจของผีวิญญาณชั่วต่างๆเช้าวันหนึ่งก็มีรถมาบีบแต่ปิ้นๆที่หน้าบ้านของข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าก็ออกไปดูก็เจอพี่น้องท่านนี้นะครับก็เปิดกระจกลงมาพื้นแล้วก็ยื่นห่อผ้าห่อใหญ่มาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นรูปเคารพที่เป็นดินเป็นโลหะเป็นภาชนะบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคยกราบไหว้บูชามาตลอดชีวิตบอกว่าอาจารย์ช่วยเอาไปจัดการให้ด้วยได้ไหมของเราเนี่ยเป็นของหายากทั้งนั้นเลยรวมกันเนี่ยมูลค่าหลายแสนเลยนะแล้วเขาก็รีบปิดกระจกแล้วก็ขับรถออกไปเพราะว่าเกรงว่าถ้าอยู่นานแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจเสียดายนะครับก็มีเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาบอกว่าให้รับเอาไว้ข้าพเจ้าก็รับมาด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็นำไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับของเขาแรงจริงๆแรงมากเลยคืนนั้นข้าพเจ้านอนจับไข้หนาวสั่นนะครับแล้วก็กลางวันเนี้ยก็หนาวๆร้อนๆเป็นอย่างนี้อยู่ 3-4 วันถึงจะหายนะครับทุกคืนอธิษฐานวิงวอนพระเยซูบอกว่าโอ้ข้าแต่พระองค์โปรดปกป้องรักษาผูกมัดอำนาจผีวิญญาณชั่วอย่าให้มารบกวนเลยตอนนี้ผู้เชื่อใหม่ท่านนี้ก็เติบโตเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ตอบเสนียสนองเสียงเรียกของเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่ให้รับห่อผ้านั้นเนี่ยมาจัดการหลังจากนั้นก็มักจะมีนะครับผู้เชื่อใหม่เนี่ยก็นำเข้าของแบบนี้มาให้จัดการเรื่อยๆนะครับทุกครั้งก็บอกว่าโอเคสู้ๆเมื่อพี่น้องไปแล้วเป็นไงครับปาดเหงื่อนะครับปาดเหงื่อเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกนะครับแต่เราทำเพราะว่าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องแล้วก็ให้เขามีประสบการณ์พระเจ้าและมีความเข้มแข็งนะครับพี่น้องอยากมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับข้าพเจ้าจะอธิษฐานเพื่อให้มีประสบการณ์แบบนี้นะครับเราเป็นคริสเตียนเราไม่กลัวผีนะครับแต่ผีต้องกลัวเรานะครับเราสามารถสั่งขับผีออกในพระนามของพระเยซูคริสต์น้องครับเปโตรได้มอบเกียรติให้กับพระเจ้าพระเยซูโดยไม่อ้างความดีหรือความสามารถใดๆของตนแล้วก็ได้ฉวยโอกาสนี้ในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเราจะต้องเรียนแบบเปโตรเอเมนไงครับเอเมนนะครับแล้วก็ประการที่3สุดท้ายนะครับอัศจรรย์เพื่อให้คนทั้งโลกได้พรผ่านคริสเตียนในข้อที่25ได้เขียนบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระชนะเหล่านั้นและพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าในภาพนี้ตอนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเปโตรกับบรรดาสาวกนะครับที่จะประกาศกับคนอิสราเอลที่คนเหล่านี้เขาเคยก่อมอบนะครับบอกว่าตรึงพระเยซูตรึงพระเยซูเหตุการณ์ก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนวันนี้หลายคนได้มาอยู่ที่เฉลียงของโซโลมอนในวันนี้แหละแต่พระเจ้าพระองค์ได้มอบภารกิจให้กับเปโตรบอกว่าไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนเหล่านี้พวกเขานำพวกเขามากลับมาหาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาพระเจ้าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเปโตรแล้วก็บรรดาสาวกก็ยินยอมเขาเรียกว่าวางความรู้สึกของตัวเองลงแล้วก็เลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกาศเป็นพยานกับคนอิสราเอลเหล่านั้นให้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเปโตรได้อ้างถึงพระคัมภีร์เดิมแล้ว
คำพยากรณ์ต่างๆของผู้เผยพระวจนะนะครับบอกว่าทุกอย่างที่พูดไว้จะสำเร็จในองค์พระเยซูคริสต์และได้อ้างถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัมบอกว่าอะไรครับบรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าและย้ำในข้อที่26บอกว่าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์พระผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นมาก็ทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันออกจากบาปของตนเองนะครับจะเห็นว่าแม้คนอิสราเอลจะกบฏจะทรยศจะไม่สัตย์ซื่อซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ความสัตย์ซื่อและความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในพงพันเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นพระชนขึ้นมาและพระองค์ก็บอกให้สาวกเนี่ยไปอวยพรพงพันนี้เช่นเดียวกันแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือโดยให้ทุกคนหันออกจากบาปของตนในยุคพระธรรมกิจการข่าวประเสริฐได้แผ่กระจายออกไปจากเยรูซาเล็มไปยูเดียสมาเรียและไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกคนอิสราเอลเป็นเหมือนรากและลำต้นของต้นมะกอกส่วนเราที่เป็นคนต่างชาติเป็นเหมือนมะกอกเทศป่าที่ถูกแซมเข้าไปในรากเหง้าของคนอิสราเอลในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ17ได้เขียนบอกว่าถ้าบางกิ่งถูกหักออกเสียและพระเจ้าทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านี้เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอกน้องครับเราเป็นเหมือนคนต่างชาติอันนี้เราเป็นคริสเตียนที่เปรียบเหมือนกิ่งมะกอกเทศป่าที่ถูกนำมาแล้วก็ต่อในต้นมะกอกพงพันธุ์อิสราเอลเวลาผ่านไป 2,000 กว่าปีแล้วทุกวันนี้เมื่อมีคนมาต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นจอมเจ้านายในชีวิตเขาก็ถูกนับว่าเป็นพงพันธุ์ของอิสราเอลฝ่ายวิญญาณและถูกนับอยู่ในวงของพระคริสต์จากสนิทวงศาก็เป็นสนิทวงพระคริสต์เอเมนนะครับและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคืออะไรครับทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จในชีวิตของเราพี่น้องครับข้าพเจ้าประทับใจคุณหมอเฮนรี่ท่านเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันนะครับที่ทุ่มเทประกาศกับคนไทยตลอดชีวิตของท่านมีครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสไปรับท่านที่ท่านเดินทางมาจากเชียงใหม่เข้ามาที่กรุงเทพนะครับโดยรถไฟก็ไปรอรับที่สถานีหัวลำโพงเพื่อจะช่วยขนสัมภาระแล้วก็พาไปส่งที่ที่พักนะครับพระเจ้าก็มาถึงก่อนเวลาแล้วก็ไปนั่งร้านกาแฟก็สั่งกาแฟมาจิบรอขบวนรถไฟจากเชียงใหม่เข้ามาเทียบชันชลานะครับพอมาถึงก็ออกไปต้อนรับแล้วก็ไปช่วยยกกระเป๋านะครับแต่มีย่ามอยู่ใบหนึ่งคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรขอสะพายเองข้าพเจ้าก็คิดว่าคงมีของที่สำคัญมากๆอยู่ในนั้นแล้วที่คอของคุณหมอนะครับก็จะมีป้ายไว้นะครับเป็นข้อพระคัมภีร์พี่น้องคงเคยเห็นนะครับจากนั้นเนี่ยก็พาคุณหมอเนี่ยมานั่งที่ร้านกาแฟร้านเดิมคุณหมอก็สั่งน้ำมาดื่มนะครับพอไปถึงที่พนักงานเนี่ยก็ชูป้ายที่คอขึ้นมาแล้วถามบอกว่ารู้จักพระเยซูไหมพนักงานก็ยิ้มนะครับคุณหมอก็ล้วงไปที่ย่ามของท่านนะครับแล้วก็หยิบใบปลิวประกาศขึ้นมาบอกว่าให้อ่านนะจะได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าพอมานั่งรถแท็กซี่คุณหมอก็ประกาศกับรถแท็กซี่นะครับกับคนขับพอลงจากรถแท็กซี่มาเจอรปภ.เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ก็แจกใบปลิวประกาศกับทุกคนนะครับพอมาถึงที่ลิฟต์มีคนขึ้นลิฟต์ด้วยท่านก็ประกาศแล้วก็แจกใบปลิวกับทุกคน
ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นแบบอย่างที่ดียอดเยี่ยมคุณหมอได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระมหาบัญชานะครับในทุกที่ทุกเวลาและทุกวินาทีในชีวิตของท่านเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้รับพรผ่านชีวิตของท่านข้าพเจ้าจึงเข้าใจความล้ำค่าของถุงย่ามใบนั้นนะครับน้องครับข้าพเจ้าอยากย้ำว่าเราอย่าเป็นคริสเตียนที่เป็นคนง่อยเหมือนขอทานคนนั้นที่เราอธิษฐานขอแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆและขอสำหรับตัวเองเท่านั้นเราอย่าเป็นคริสเตียนที่ง่อยฝ่ายวิญญาณที่หูเราไม่ฟังเสียงพระเจ้ามือของเราก็ไม่ทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงต้องการให้เราทำหรือเป็นคริสเตียนที่เป็นใบ้ครับที่ไม่ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อมีใครมองมาที่เราปุ๊บเราก็เหมือนหมอเฮนรี่นะครับยกป้ายขึ้นมาพร้อมที่จะประกาศแล้วก็เป็นพยานได้ตลอดเวลาเราน่าจะมีกระเป๋าโดราเอมอนที่ใส่ของที่ล้ำค่าก็คือใบปลิวประกาศติดตัวให้ตลอดเวลานะครับเพื่อจะสามารถใช้ได้ในยุคโควิดเราอาจจะเจอหน้ากันแบบซึ่งหน้าต่อหน้าเนี่ยอาจจะน้อยลงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมปกติเราก็ใช้เฟซบุ๊กไลน์ไอจีหรือว่าอะไรต่างๆสำหรับการสื่อสารอยู่ทุกวันแล้วอย่าลืมนะครับทุกครั้งก็อย่าลืมติดปลายนมด้วยการประกาศข่าวประเสริฐเสมอนะครับถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยตอนหนึ่งท่านวันหนึ่งท่านสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้หลายสิบครั้งหรือบางท่านอาจจะหลายร้อยครั้งด้วยซ้ำไปนะครับหรือว่าใช้กิจกรรมในช่วงนี้ในการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมแอคอาสาในการสำแดงความรักต่อพี่น้องที่ติดเชื้อโควิดที่ห่วงใยเขาแล้วก็ห่วงใยไปถึงครอบครัวแล้วก็ญาติๆเขาด้วยเพื่อเราจะสำแดงความรักของพระเจ้าพี่น้องครับเอาใช้โอกาสต่างๆในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับก็ขอสรุปคำเทศนาในวันนี้นะครับว่าการประกาศด้วยการอัศจรรย์เนี่ยมี3ประการแรกก็คืออัศจรรย์เพื่อพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งที่ดีกว่าอันที่2ก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสิ่งที่3ก็คือเพื่อคนทั้งโลกจะได้รับพรผ่านคริสเตียนน้องครับการประกาศด้วยการอัศจรรย์แท้ที่จริงก็คือการที่เรามอบความไว้วางใจของเราเนี่ยไว้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะเป็นผู้ที่มอบสิ่งที่ดีกว่าเกินกว่าความคิดความสามารถของมนุษย์จะทำได้และการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงใช้องค์ทรงใช้ชีวิตของมนุษย์ก็คือเรานี่แหละเป็นอุปกรณ์เพราะฉะนั้นอย่าแย่งเกียรติมาเป็นของตัวเองแต่จงถวายเกียรตินี้แด่พระเจ้าการอัศจรรย์เป็นเหมือนการเป่าแตรไปข้างหน้าเพื่อเราจะได้ฉวยโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐน้องครับจงใช้โอกาสนี้ในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยได้พรผ่านชีวิตของเราเราจะต้องสำแดงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงทำกับมนุษย์ทุกคนที่แม้พวกเขายังเป็นคนบาปอยู่ขอให้เรามีความถ่อมใจเชื่อและวางใจไว้ต่อพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราลงมือทำนะครับไม่ใช่อยู่ที่เฮดหรือฮาร์ดแต่ต้องเป็นแฮนด์ด้วยตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการประกาศด้วยการอัศจรรย์เราทำเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพระองค์ทุกคนจะมีความไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะฟังเสียงของพระองค์และแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนมาจากพระเจ้าและเราจะตอบสนองลงมือทำด้วยใจกล้าหาญน้องครับเราจะต้องไม่นำหน้าพระเจ้าเราจะต้องไม่นำหน้าพระเจ้าคิดแผนการและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า
เราจะต้องให้พระเจ้านำหน้าเราเสมอในตลอดชีวิตของเราน้องครับเราเป็นมนุษย์ที่จำกัดเราอย่าจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ไม่จำกัดนั้นเราอธิษฐานขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสามารถถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะทำให้สำเร็จผ่านชีวิตของเราการอัศจรรย์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราทุกๆคนอยู่แล้วให้เรามีความเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์เอาอธิษฐานออกพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ต